อาชีพการเมืองเนี่ยมันดีหนักหนาใช่ไหมค่ะสรุปแล้วเข้ามาการเมืองมันรวยขึ้นต้องเป็นรัฐบาลถึงจะรวยอยู่เป็นฝ่ายค้านอดอยากปากแห้งอ้าวถ้าผมพูดอย่างเงี้ยไม่ผิดใจประชาชนหรอกเพราะประชาชนดูผมอยู่เนี่ยผมก็พูดว่าผมขอเป็นฝ่ายค้านที่ขอตอนพูดเป็นฝ่ายค้านเนี่ยกลายเป็นว่าคนไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมเอ๊ะคุณชูวิทย์คุณพูดไปอย่างนั้นเดี๋ยวพอคำนวณแล้วเขาให้เป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีนั้นรัฐมนตรีนี้พอคำนวณสูตรแล้วเอ๊ะชูวิทย์ชักเปลี่ยนใจผมบอกผมชื่อชูวิทย์กมลวิสิทธิ์หัวหน้าพรรครักประเทศไทยนั่งไม่เปลี่ยนชื่อยืนก็ไม่เปลี่ยนแท้ค่ะคือไม่มีทางเลยใช่ไหมคะไม่มีทางที่จะเป็นรัฐบาลไม่มีทางไม่มีทางแต่เฉพาะสมัยนี้ใช่ไหมผมไม่ใช่คนบางคนสมัยหนึ่งด่าอีกสมัยหนึ่งไปอยู่กับเขาแล้วผมก็ทำให้เป็นเหมือนกันผมทำให้เป็นคุณจอมขวัญอะไอ้คุณชูวิทย์จะมีมิตรในสภาไม่ได้ถ้าเข้าไปในสภาได้เนี่ยผมมีมิตรแท้และมีศัตรูถาวรรอฮะผมบอกได้เลยผมมิตรแท้และมีศัตรูถาวรแต่การเมืองเขาบอกไม่มีนะนั่นไม่รู้นั่นการเมืองคนอื่นการเมืองของชูวิทย์นี่มิตรแท้ศัตรูถาวรบางคนมากันกันแหนผมรัฐมนตรีบางคนบอกชูวิทย์ไม่เข้าใจเข้าใจเรื่องแต่โรงแรมไม่เข้าใจเรื่องโรงเรียนโถพระเจ้าประคุณครูคนดีสีสังคมใจต้องกว้างขวางเป็นครูไม่ใช่รายการศึกษาเป็นถึงครูแต่ความคิดแค่นักการเมืองก็ผมพูดจริงๆนโยบายการศึกษาคุณบอกฟรีก็ชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนต้องไปจ่ายค่าคอมพิวเตอร์ไปจ่ายค่าเรียนภาษาอังกฤษ 2,100 มันฟรีที่ไหนคุณต้องเขียนใหม่นโยบายเรียนฟรีวงเล็บบางส่วนถ้าคุณเขียนอย่างนี้ชัดใครก็จะไปเขียนอย่างนั้นล่ะคะเอาผมไปเขียนอย่างนั้นก็อย่าไปโฆษณาเพราะว่าแม้แต่ห้างสรรพสินค้าเขาโฆษณาโปรโมชั่นเขายังต้องมีหมายเหตุหมดอายุวันนั้นวันนี้แต่นักการเมืองพูดเอาพูดเอาวันนี้ผมเห็นป้ายคนนั้นคิดคนนี้ทำเอ๊ะมันคิดไม่เป็นไม่เข้าใจคุยเรื่องเบอร์หน่อยนะขอคุยเรื่องเบอร์หน่อยไอ้เบอร์บางเบอร์เนี่ยไม่รู้มันคิดได้ยังไงว่ามันดีเอา16อย่างเงี้ยบอกเบอร์วันหวยออกว่ามันคิดได้ยังไงเออเบอร์26แหมถ้าคุณชูวิทย์ถ้าคุณชูวิทย์ได้เบอร์21เนี่ยคิดได้ยังไงยิงกับหยางมันคิดได้ยังไงถ้าคุณชูวิทย์ได้เบอร์16คุณชูวิทย์จะพูดกับหมายเลขที่ตัวเองได้ยังไงอ่ะก็มันสิมันไม่ดีก็ยอมรับเค้าว่ามันไม่ดีแต่เราจะไปทําดีอย่างอื่นไอ้เบอร์มันไม่ดีแต่คนมันดีอ้าพูดได้นี่เอาหน้าเขาหมองเขานาโอเคโอเคค่ะชูวิทย์ไม่คิดจะเปิดตัวลำดับอื่นๆของพรรคบ้างเลยฮะคืออย่างนี้คุณจอมขวัญผมไม่มีนักกีฬาค่ะนะผมไม่มีดาราไอ้นี่ผมต้องพูดก่อนผมต้องคิดก่อนผมไม่มีนักกีฬาดังๆผมไม่มีนักมวยดังๆไม่มีนักดาราดังๆและประเภทลืมสิทธิ์ลืมใช้เสียงเสร็จแล้วก็มาออกตัวแล้วทำให้พรรคมันดังอย่างนี้ผมทำไม่เป็นผมมีแต่คนที่นามสกุลไม่เพราะสั้นๆค่ะหน้าตาก็คนธรรมดาชาวบ้านนี่แหละแต่มีการศึกษามีความรู้เป็นนักบัญชีเป็นนักวิศวกรคนต่างๆเหล่านี้เขาอยากเล่นการเมืองอ่ะเขาเล่นไม่ได้ใช่ไหมประชาชนที่เลือกพรรครักประเทศไทยเนี่ยเลือกเพราะอะไรถ้าเขาจะเลือกเลือกเพราะผมเป็นฝ่ายค้านไปสมดุลอำนาจให้คุณโอเคบางคนบอกโนโหวตถูกไหมล่ะเอาโดยกันหมดแล้วผมบอกว่าบางคนเนี่ย 50% ของประชาชนคนไทยไม่เชื่อว่านักการเมืองซื้อเสียงเชื่อว่านักการเมืองซื้อเสียงเชื่อว่าซื้อไม่เชื่อว่านักการเมืองเนี่ยไม่เลวคือเลวละพูดง่ายดับเบิ้ลเนกาทีฟเนี่ยก็คือเลวเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นและตรงนี้เนี่ยถ้าคุณเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแล้วผมถามคุณหน่อยคุณจะทำยังไงเหรอนะผมถามประชาชน 50% นั้นน่ะผมเคยไปหาเสียงที่คลองถมผมจำได้แม่นคนนี้ผมจำได้แม่นคุณเชื่อไหมเขาชอบผมมากเลยเขาเห็นผมเป็นคนหนุ่มๆนะวิ่งหาผมเลยนะใช้ตาเนี่ยสายตาบอกเลยว่าชอบผมโอ้คุณชูวิทย์ผมชอบคุณมากเลยโอ้ชอบจริงๆแต่ผมไม่เลือกคุณนะไอ้นี่มันกวนเลยคุณชูวิทย์ตอบว่าไงผมบอกแล้วทำไมคือคนบางคนเนี่ยเลือกเหมือนกับเลือกดาราละครทำไมคะคุณไปอินมากไปนักการเมืองก็เหมือนผ้าอ้อมอะเปลี่ยนยิ่งบ่อยยิ่งดีใช้นานมันเลอะหมดเอาอย่างนี้ค่ะดิฉันใช้คำแบบง่ายๆเลยนะด่าหลายพักกราดโดนเยอะคำถามค่ะแม้ว่าจะเข้าไปเป็นฝ่ายค้านฝ่ายตรวจสอบแต่คำถามคือว่าเอาแล้วคุณชูวิทย์มีข้อเสนออะไรที่ดีกว่าที่เขาทำอยู่ตอนนี้บ้างนี่ไงนี่ไงคือสิ่งที่สังคมไทยมักจะเป็นอย่างนี้สังคมไทยมักจะพอมีคนทำอะไรแปลกแยกไม่เหมือนคนอื่นเขาก็มักจะตั้งเครื่องหมายคำถามใช่ไหมเอ๊ะแล้วคุณจะทำดีกว่าเขาไหมก็ไอ้ที่ผ่านมามันดีหรือเปล่าล่ะก็ผมถามคุณดูพอที่ผ่านมาไม่ดีพอผมทำอย่างอื่นเอาคุณบอกว่าแล้วคุณจะดีกว่าเขาไหมอ้าวกลายเป็นอย่างนั้นอีกต้องสงสัยนะเอาแล้วที่จะทำต่อไปกลายเป็นอย่างนั้นอีกให้คุณดูผมดีๆนะคุณดูผมดีๆว่าผมทำอะไรผมยอมรับสิ่งแรกที่คือผมยอมรับก่อนว่าถ้าผมทำผิดผมยอมรับผิดอันที่สองถามผมเถอะตั้งแต่เด็กเนี่ยผมทำมาหากิน
ผมไม่ได้อยู่ๆมาเป็นนักการเมืองไม่ได้เดินตามแล้วก็อยู่ๆไม่ทำมาหากินอะไรเลยแต่เป็นนักการเมืองตั้งแต่เด็กยันแก่ผมไม่มีเอคุณพูดถึงตัวเมนหลักคือรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ทำอะไรดีใช่ไหมลองย้อนไปหน่อยว่าถ้าคุณชูวิทย์เป็นฝ่ายค้านเนี่ยแล้วบอกว่าเอ้ยถ้าดีผมก็ยอมรับว่าดีใช่ไหมคะมีไหมแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะตอนที่ผมยังไม่เห็นผมก็พูดไม่ได้ดิเดี๋ยวฉันเปลี่ยนคำถามดีกว่าเดี๋ยวยาวขอถามนะคะว่าลองเปรียบเทียบแบบดูแล้วเนี่ยนะคะมองคุณอภิสิทธิ์ยังไงมองคุณยิ่งลักษณ์ยังไงในการหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็ที่จะมีการเลือกตั้งคราวนี้คะผมคิดว่าคุณยิ่งลักษณ์นั้นเนี่ยภาพชัดเจนภาพนึงก็คือเป็นน้องสาวคุณทักษิณค่ะนะอันนั้นน่ะคือภาพนะภาพนึงแล้วคุณยิ่งลักษณ์นั้นก็ไม่เคยเล่นการเมืองแต่ไม่เห็นแปลกผมก็อย่างที่ผมบอกเอาแล้วเบอร์2เบอร์3ผมก็ไม่เคยเล่นแล้วเขาอยากจะทำงานเพื่อบ้านเมืองบ้างทำไมคุณไปห้ามเขาอะแล้วคนบางคนไปท้าดีเบตเขาไปท้าเขาทำไมพูดถึงว่าดีเบตชนะแล้วมันภูมิใจนักใช่ไหมมันไม่เกี่ยวคุณทำงานให้ผมสิคุณพูดแล้วมันจะได้อะไรทำงานดีกว่าคุณพูดน้อยทำงานเยอะดีกว่าพูดมากแล้วไม่ทำงานแต่ประชาชนก็อยากฟังนะว่าคุณมีข้อเสนออะไรดีๆมาให้บ้างพูดไปสิคุณก็พูดไปสิคุณก็พูดถามยิงรักไปยิงรักเอาคุณมีอะไรจะเสนอบ้างคุณก็ถามไปไม่ต้องเวทีเดียวกันเหรอคะต้องไปทะเลาะกันมันถึงจะสนุกใช่ไหมมันต้องทำอย่างนั้นมันไม่จำเป็นหรอกมันไม่จำเป็นคนทำงานมันไม่เกี่ยวผมพูดถึงคุณอภิสิทธิ์ค่ะคุณอภิสิทธิ์ถามว่าคุณอภิสิทธิ์ทำงานยังไงคุณอภิสิทธิ์แกก็ทำงานของแกเพราะแกเป็นนักการเมืองความคิดแกก็ต้องเป็นนักการเมืองคุณอภิสิทธิ์นั้นเก่งการเมืองมากนะผมยอมรับผมยอมรับแกเลยจะชมไม่ชมผมไม่รู้แหละชมไม่ชมผมไม่รู้แต่ผมไม่ได้ประชดผมยอมรับว่าคุณอภิสิทธิ์นี่เก่งเรื่องการเมืองมากต้องยอมรับแล้วพักประชาธิปัตย์นั้นทำงานทางการเมืองเนี่ยเก่งมากเก่งกระทั่งถึงตีอาการทำงานทางการเมืองการทำงานมวลชนการทำงานอื่นๆการตอบโต้การคิดทางด้านการเมืองเนี่ยเก่งมากผมไม่วิจารณ์หรอกครับว่าเอ๊ะแกเก่งแล้วบางอย่างไม่เก่งผมไม่พูดเด็ดขาดนะผมวิจารณ์ว่าแกเก่งทางด้านการเมืองแต่ด้านอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวดูกันก่อนผมบอกว่าผมทำงานของผมใครเลือกผมก็เลือกใครไม่เลือกผมก็ไม่ว่าหลังๆผมไปเจอใครก็บอกเลือกผมผมชักเอะใจเอ๊ะเลือกผมทำไมผมไม่ได้วะก็เป็นเรื่องจริงแล้วทำไมอะคะเพราะเขาปากหวานกันไงใช่ไหมก็ต้องระวังเอ๊ะคุณชูวิทย์เวลาหาเสียงต้องปากหวานกว่านี้นิดนึงไหมผมใช่ไหมเวลาขอคะแนนผมใช่ไหมค่ะผมก็ยกมือไหว้เขาหมดเลยยกมือไหว้บางทียังไหว้หุ่นเลยเผลอไปไหว้ร้านเสื้อผ้าไปไหว้หุ่นหน้าร้านยังมีเลยเขาบอกกาดอย่าให้ตกไหว้ให้ตลอดผมก็ไหว้ตลอดนั่นเป็นเรื่องจริงที่หลังตลาดการบินไทยมีหุ่นเยอะต้องระวังให้ดีใช่ไหมคุณชูวิทย์ใช้วิธีการเดียวกันกับที่เขาบอกไหมว่าก็ต้องไปเดินเคาะประตูตามบ้านแนะนำตัวไปผมไม่ไปอย่างนั้นหรอกแต่คุณชูวิทย์แล้วจะทั่วได้ยังไงฮะเอ้าผมไปเนี่ยผมต้องไปอยู่แล้วแต่ผมจะเคาะประตูบ้านให้หมดไม่คุณยอมขวัญถ้าเคาะหมดแล้วก็โกหกแล้วอุ้ยแต่ไม่ลงไปเลยเดี๋ยวต้องไปไงไปเคาะไงแต่ว่าเคาะทุกบ้านเนี่ยมันเคาะยังไงเคาะหัวตัวเองดีกว่ามึง มันจะเคาะได้ยังไงทุกบ้านเนี่ยคุณต้องใช้เวลาที่เร็ว1คุณต้องใช้สื่อ2คุณต้องใช้สิ่งที่จะพรีเซนต์ให้คนส่วนมากเขาเข้าใจในเวลาที่สั้น ถ้าคุณไปนั่งเคาะทีละคนทีละคนวันนึงเนี่ยอ่ะคุณให้คุณเลยอ่ะ24ชั่วโมงเลยอ่ะวันนึงชั่วโมงนึงเคาะกี่คนอ่ะคุณเดินไปแล้วกันให้เคาะ100นึงก็ได้ 2,400 อ่ะวันนึงได้ 2,400 เองนะ2,400 มันไม่ได้เคาะแล้วเขาเลือกคุณนะแค่เห็นหน้าคุณเท่านั้นเองแล้วบางบ้านหมาก็เห่าใส่ด้วยเพราะเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่เขาไปทำงานเอานี่เรื่องจริงคุณชูวิทย์ทำคือมีทีมคิดให้ไหมคะคือทุกครั้งที่คุณชูวิทย์แถลงข่าวเนี่ยมันต้องเป็นข่าวตลอดนะมันต้องเป็นภาพมันต้องมีเสียงตัดออกมาให้เห็นมันต้องมีภาพเด็ดๆของคุณชูวิทย์ตลอดเลยอ่ะคือชิงพื้นที่ได้แบบพอๆกับพรรคใหญ่เลยอะค่ะคืออย่างนี้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมทำไว้เองจะไปบอกไม่ได้คนหนึ่งคิดคนหนึ่งทำผมคิดเองทำเองเรื่องนี้ผมคิดเองทำเองแล้วผมก็คิดว่าก็ไม่ได้นะวันที่จะแถลงข่าวเนี่ยคุณถามว่าผมสีสันอ่ะผมยอมรับผมสีสันแต่ถ้าผมมีสาระอย่างเดียวคุณคงไม่ถ่ายกล้องผมมึงถ้าผมนั่งพูดนั่งท่องนโยบายนั่งท่องขีดตารางให้คุณดูคุณเพ่นดับไฟไปแล้วแต่ถ้าผมเอาสีสันกับสาระเนี่ยมาชนกันเมื่อไหร่ผมมีสาระให้คุณแต่ผมก็มีสีสันให้คุณด้วยมีต้องมีทีมครีเอทีฟไม่มีไม่มีผมไม่ได้ไปจ้าง PR ไม่ได้ไปจ้างบริษัทครีเอทีฟไม่มีเงินไม่กระเด็นไปไหนได้หรอมันไม่ใช่เงินไปไหนไปไหนครับเงินมันต้องใช้แล้วมันก็ไหลแน่นอนในช่วงเลือกตั้งไหลเพราะว่าผมต้องไปทำป้ายผมต้องไปคิดต้องมีทีมงานอันนี้ต้องมีแน่นอนแต่คนที่จะไปช่วยผมคิดอย่างเงี้ยมันต้องมาจากผมเองเห็นที่ผมเนี่ยใครกล้าเล่นเอาหมามาผมบอกไอ้หมามันซื่อสัตย์ขโมยเข้าบ้านมันยังเห่าแล้วไอ้คนที่มันแทะประเทศตัวเองเนี่ยมันไม่ละอายบ้างเหรอ
ม้แต่หมาเนี่ยมันยังเห่าเลยนะเอ้าแล้วหมามันผิดอะไรเหรอมันพูดซื่อสัตย์ติดกันมันไม่ได้พูดเว้นวรรคคนบางคนเอ๊ะเว้นวรรคยังไงเอาลองพูดดูสิพูดซื่อแล้วหายใจทีนึงสัตว์อ้าวลองพูดดูใช่มั้ยถ้าพูดไม่เว้นวรรคอ้าวซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ถ้าพูดเว้นวรรคซื่อหายใจทีนึงสัตว์อ้าวไอ้นี่มันครบไม่ได้แล้วเว้ยไอ้นี่มันครบไม่ได้แล้วมันเว้นวรรคไอ้นี่ผมบอกว่าพวงมาลัยก็คุณหลงทางกันคุณหลงทางแล้วคุณจะกลับไปทางเดิมอีกวันนี้คุณมีทั้งประชานิยมมีทั้งประชาวิวัฒน์มีทั้งสารพัดประชาแต่คนชั้นล่างอย่างพวกเราหรือไอ้คนชั้นกลางอย่างพวกเราเนี่ยเขามาเอาเงินเราไปเขาเอาเงินจากไหนเอามาจากภาษีเราเงินเดือนเราประกันสังคมเราบ้างนะและไอ้ประกันสังคมเนี่ยไปไหนหมดเหรอเราเคยได้เงินคืนบ้างไหมไอ้จ่ายทุกเดือนเดือนละ 5% 5% เนี่ยครบ5ปีไม่เคยหาหมอคืนมาหน่อยดิมันไม่เคยคืนค่ะคุณชูวิทย์มั่นใจว่าตัวเองได้เข้าแน่ไหมคะไปพูดงั้นเลยสภาคราวนี้ไปพูดงั้นเลยคือไม่มีนักการเมืองคนไหนหรอกครับที่มั่นใจถ้าพรรคใหญ่คุณมั่นใจหรือคุณได้เท่านี้โอ้ยใช่จริงแต่อีฝอยทั้งนั้นแหละฝอยทั้งนั้นจริงๆพูดบอก200-230ตัวเองเนี่ยไม่มีความมั่นใจเพราะอะไรครับคุณจอมขวัญคะแนนเนี่ยมันมาเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยมันมาตามกระแสความคิดของประชาชนผมเคยคิดนะคนไปเลือกผมเนี่ยเขาอุตส่าห์ตื่นแต่เช้าหรือว่าตื่นสายก็ได้ในเวลา3:30แล้วกันอุตส่าห์ไปกากบาทแล้วกาชื่อผมเนี่ยคุณคิดแล้วกันนะวันเป็นบุญคุณใหญ่หลวงแค่ไหนที่เขาอุตส่าห์ไม่รู้จักผมเลยเนี่ยนะเป็นแสนๆคนแล้วก็ไม่ได้ไปอะไรกับเขาเลยเขาอุตส่าห์ไปกาผมจะว่าผมบ้าจะว่าผมอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่เขาอุตส่าห์ไปกาผมอันนั้นแหละมันมากที่สุดแล้วแล้วคุณถามผมว่าแล้วผมจะได้เท่าไหร่ไอ้ผมก็ไม่รู้จริงๆผมจะได้ไม่ได้ผมก็ไม่รู้นี่ถามนิดเดียวคุณชูวิทย์ก็ทราบอยู่แล้วล่ะว่าคนเรียกกันว่าเสียอ่างเสียอ่างเนี่ยเคืองไหมคะเคืองใจไหมคะใช่แต่ก่อนผมเคยเคืองผมเคยโกรธผมเคยว่าเอ๊ะตกลงไอ้หามไรๆแล้วมันก็จะเรียกอยู่เนี่ยภาพติดอย่างเงี้ยไม่เป็นไรตอนหลังคนด่าผมผมต้องบอกตอบโต้เอ๊ะไม่เป็นไรมันด่ากูยิ่งด่ายิ่งดีระฆังเนี่ยมันเคาะมันถึงจะดังนะคุณชูวิทย์เฉยๆไม่ดังแต่คุณชูวิทย์เคยอยู่ในการเมืองอยู่แล้วล่ะนะคะแต่ถามอีกครั้งนึงเพราะว่าช่วงนี้การเมืองแรงกระแสมันเหวี่ยงกันแรงกลัวไหมคะพอเข้ามาในรอบนี้อีกทีแล้วแม้ว่าก็ว่านะก็กราดไว้เยอะหลายภาคหลายคนนะคะจะเจอลากไส้ของตัวเองบ้างไม่เป็นไรลากผมไปเถอะครับผมก็ไม่เคยปิดบังเลยว่าผมทำอะไรมาผมไม่ได้ปิดบังเลยครับเพราะผมทำเนี่ยบนโต๊ะตลอดผมไม่เคยทำอะไรข้างหลังผมทำอะไรผมก็ยอมรับว่าผมทำจริงๆผมทำร้ายผมก็ทำแล้วผมทำร้ายเขาจริงๆผมทนไม่ไหวผมก็ยอมรับนี่อาบอบนวดผมก็เคยทำมาทำไมอ่ะไม่เห็นผิดอะไรผมเห็นรัฐมนตรีบางคนก็ยังมีหุ้นส่วนในอาบอบนวดนี่ครับแล้วอย่างนี้เขาผิดไหมเขาเป็นรัฐมนตรีได้หรือเปล่าอ่ะทำไมเขาเป็นได้อ่ะค่ะอ่ะผิดตรงไหนก็ผมบอกแล้วผมอย่าอยู่นานคุณอย่าใช่ผมนานคุณอย่าใช่ผมนานผมไม่อยู่นานหรอกการเมืองคือพันธกิจผมอย่างนึงอยู่ไม่นานนี่กี่ปีหรือผมอยู่ไม่นานหรืออ้าวถ้าอย่างเงี้ยผมพูดเลยวันเนี้ยผม50เกิด2504ถ้าผมมีอายุถึง60ปีผมไม่เล่นหรอกอุ๊ยแต่ว่าอันนี้เข้าสู่การเมืองแล้วอยู่ไปอีก10ปีเหรอคะพอแล้วแบบต่อเนื่องเปล่าต่อเนื่องเปล่าก็อยู่ใน10ปีนี่แหละหลัง60ผมไม่อยู่แล้ว60ไม่อยู่ผมขอไปนั่งเรือยอทล่องทะเลดีกว่าผมไม่เอาหรอกต้องมายักแย่ยักยันไปทะเลาะเข้าไปตอบโต้กับคนนี้อยู่แล้วชีวิตไม่ยืนไม่เอาแปลว่าหลังจากนี้10ปีต่อเนื่องจะอยู่ในการเมืองใช่ไหมคะต่อเนื่องใช่ไหมคะโอเคเนี่ยใครอายุ60ก็เหมือนคนเกษียณเนี่ยคุณจังหวัดเกษียณไม่เป็นไม่เรียนก็มาถามว่าไม่ใช่ว่าพอสมัยนี้เสร็จแล้วเขาหน้าไม่ลงละคือจะอยู่ต่อไปจนคือการเมืองคือพันธกิจของผมไม่ใช่อาชีพถ้าคุณถามว่าคุณชูวิทย์คุณมีอาชีพอะไรคุณจะเรียกผมไปอะไรก็ได้ผมเป็นอาชีพนักธุรกิจทำการทำโรงแรมทำธุรกิจการค้าทุกอย่างแต่อาชีพนักการเมืองเนี่ยบางคนเขาสะอิดสะเอียนนะเขาสะอิดคุณชูวิทย์แล้วคุณพูดอย่างนี้คุณเข้ามาทำไมก็นั่นน่ะสิมันเป็นอย่างนี้ผมถึงต้องเข้ามาไงนิดเดียวค่ะตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีของไทยมาเนี่ยนะคะจากการเลือกตั้ง คุณชูวิทย์คิดว่านักนายกรัฐมนตรีคนไหนของไทยที่พอใจที่สุดโอ้โหคิดหนักมากมีเยอะหรือไม่มีคืออย่างนี้คือการเป็นคนดีของคุณกับผมกับของหลายขายคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันค่ะคือคนดีของพรรคประชาธิปัตย์เขาอาจจะมองแบบนึงค่ะคนดีของคุณพรรคเพื่อไทยเขาอาจจะดีอย่างนึงค่ะถ้าคุณถามผมวันนี้ผมไม่มีสิทธิ์ตอบหรอกผมไม่มีสิทธิ์ตอบเพราะว่าผมในอดีตมาเนี่ยการเมืองเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการผมเชื่อว่าเป็นแบบนั้นกลุ่มคนเสื้อแดงก็เป็นวิวัฒนาการอันนึงผมไม่ปฏิเสธหรอกครับว่าเป็นวิวัฒนาการอันนึงซึ่งจะต้องต่อไปก็เปลี่ยนแปลงไปอีกตามระยะเวลา
วันนี้ถ้าผมไปบอกว่านายกคนไหนดีไม่ดีผมวิพากษ์ภาควิจารณ์ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอยู่ในตัวคนคนเดียวกันแล้วแต่ระยะเวลาสถานการณ์พาไปครับ